สนับสนุนโดย YLG Group โทร02-287-1155และ02-677-5520คุยกันนะคะกับคุณพวันนวัฒนาทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullion International ค่ะคุณพวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโฉภาและคุณพีรวัตรค่ะเมื่อวานนี้ราคาทองคำเด้งขึ้นไปใกล้ๆจะทดสอบ 1,600 เหรียญสุดท้ายก็ย่อตัวลงมานะครับคุณพวันค่ะปัจจัยอะไรที่กดดันต่อราคาทองคำช่วงนี้ครับอย่างที่ดิฉันบอกก็คือว่าแนวต้านที่ 1,600 เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงอะนะคะถ้าวันนี้ยังคงไม่สามารถเบรกผ่านขึ้นไปได้เราก็มองว่าสัปดาห์หน้าทองคำมีโอกาสที่จะย่อตัวนะคะแต่ปัจจัยสำหรับวันนี้เนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งประเมินไว้ที่ 348,000 คนแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประกาศที่ 340,000 คนต้องดูค่ะว่าจะเกินไหมถ้าเกินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกดดันให้ทองคำย่อลงมาถ้าน้อยกว่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับทองคำก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวปัจจัยหลักซึ่งจะส่งผลให้เห็นได้ว่าสัปดาห์หน้าทองจะอยู่ในโซนขาลงหรือโซนขาขึ้นค่ะถ้าเราต้องเห็นทิศทางกันเลยถึงสัปดาห์หน้าแสดงว่าอาจจะถือทองคำไม่ควรจะถือทองคำข้ามสัปดาห์หรอคะคะถ้าทิศทางกว่าจะชัดเจนก็คือจะเบรก 1,600 หรือเปล่าเนี่ยน่าจะได้เห็นกันในภายในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่ากรอบการทำกำไรก็ดูจะน้อยถอยห่างมาก่อนดีไหมคะก็เชื่อว่าที่ 1,600 ก็น่าจะเป็นจุดต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงถ้าถึงจุดนั้นน่าจะทำขายเทขายทำกำไรระยะสั้นออกมาก่อนแล้วรอความชัดเจนแต่ถ้าทองคำสามารถเบรกไปยืนอยู่เหนือ 1,600 ได้สัปดาห์หน้าโอกาสที่ทองคำจะไปในโซนที่ เป็นขาขึ้นมีโอกาสค่อนข้างสูงค่ะครับผมจากปัจจัยอะไรคะจากปัจจัยถ้าอย่างที่บอกวันนี้ก็คือถ้าผู้ขอรับสวัสดิการเนี่ยการว่างงานเนี่ยตัวเลขมีมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ทองคำมีการปรับตัวขึ้นนะคะก็คือดูตัวเลขในฝั่งสหรัฐเป็นหลักนะครับแล้วประเด็นเรื่องของปัญหาการคลังสหรัฐล่ะครับคุณพวันจะมีน้ำหนักต่อราคาทองคำมากน้อยแค่ไหนครับอันนั้นต้องรอความชัดเจนหลังวันที่18-19จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแต่เท่าที่ทั้งสองฝั่งพยายามที่จะมีการคลี่คลายคือไม่ว่าจะเป็นฝั่งเดโมแครตริพับลิกันมาทั้งสองฝั่งก็พยายามที่จะรัดเข็มขัดทางฝั่งโอบามาแคร์หรือว่าจะเพิ่มภาษีต้องดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายังถกกันไม่จบเป็นแค่นโยบายที่จะเอาเข้ามาเฉยๆค่ะครับผมหลังวันที่17-18น่าจะเห็นความชัดเจนมากกว่านี้ค่ะเมื่อวานคนที่เข้าไปเปิดลองโพซิชันกันเอาไว้ใกล้ๆ 1,600 เหรียญคำแนะนำจาก YLG วันนี้แนะนำยังไงครับแนะนำให้ปิดสถานะนะคะเพราะว่าถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสที่จะย่อลงเทสครั้งนี้เป็นครั้งที่3การย่อครั้งนี้อาจจะลงลึกหน่อยเราประเมินว่าถ้าไม่ผ่าน 1,600 เนี่ยแนวรับครั้งแรกอยู่ที่ 1,585 ที่2อยู่ที่ 1,575 ค่ะถ้าอย่างนั้นการที่ทดสอบ 1,600 แล้วไม่ผ่านโอกาสที่เราจะเปิดกลับข้างเป็นช็อตโพซิชันน่าจะมีโอกาสในการทำได้ไหมคะหรือว่ายังเสี่ยงเกินไปคือทำได้แต่ก็ต้องเข้าไวปิดไวเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่จะทำการช็อตแถวนี้เนี่ยก็เป็นการค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงแต่ถ้าอยากจะช็อตจริงๆก็ต้องเข้าโพซิชันหรือว่าตัดใจว่าพอถึงจุดที่เรากะว่าเป็นแนวทำกำไรได้ที่85แต่หรือว่าถ้าหลุด85ลงมาที่75ก็น่าจะปิดสถานะก่อนค่ะค่ะเพราะว่าจุดที่85น่าเป็นจุดรีบาวด์เมื่อคืนนี้เนี่ยที่85เป็นจุดที่รับอยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นว่าวันนี้อาจจะได้กรอบแคบนิดนึงคือ85กับ1,600แต่ถ้าการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานออกมาเนี่ยมีเซอร์ไพรส์เราถึงจะเห็นการเหวี่ยงตัวที่ค่อนข้างแรงค่ะค่ะทิศทางยังไงก็ปรึกษากับ Marketing ของ YG ได้นะคะค่ะยินดีค่ะได้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณสวัสดีครับทิศทางของราคาทองคำวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะแต่ว่า 1,585 นั้นรับอยู่วันนี้คุณพวันบอกว่าให้ดูที่ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนก่อนนะคะว่าจะสามารถเบรกผ่านไปได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้จะมี1ตัวเลขสำคัญก็คือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐนะคะว่าจะประกาศออกมาแล้วจะมีทิศทางอย่างไรจะผลักดันให้ราคาทองคำนั้นไปยืนเหนือ 1,600 ได้หรือเปล่าถ้าไปยืนเหนือ 1,600 ได้โอกาสไปต่อมีแต่ถ้าเกิดว่าไปไม่ถึงหรือว่ายืนไม่อยู่ 1,585 จะเป็นแนวรับแรกแล้วก็ถ้าเกิดว่า
ไหลลงมาอีก 1,575 ก็จะเป็นแนวรับถัดไปครับผมมาดูกันที่ตลาดหุ้นกันบ้างนะครับครึ่งวันเช้านี้อย่างที่อัปเดตกันไปครับติดลบไปประมาณ 1.23 จุดอยู่ที่ 1,577.47 จุดมูลค่าการซื้อขายครึ่งวันประมาณ 32,616 ล้านบาทนะครับแรงซื้อขายที่เกิดขึ้นครึ่งวันเช้านี้ในตัวของปตท.ตัวแม่ตัวสผ.ตัวแอดวานซ์กดดันดัชนีนะครับรวมไปทั้งหุ้นขนาดกลางอย่าง CPF ด้วยเหมือนกันก็อาจจะทำให้บรรยากาศในช่วงนี้ดูอึดอัดพอสมควรเหมือนกันภาคบ่ายเราลุ้นต่อได้ไกลแค่ไหนมีโอกาสรีบาวหรือเปล่าไปจับสัญญาณทางเทคนิคพร้อมกันครับ